สวัสดีครับนิคมวอนทัวร์นะครับวันนี้พามาดูปลานะครับนี่มันมาทางไหนไม่รู้ครับนี่พอดีเพื่อนฟ้าเห็นนะครับอู้โดนบาดเจ็บด้วยกระดูกอู้โดนอะไรเนี่ยตอนแรกตรงนี้มันเป็นหนองน้ำเมื่อวานเพราะมันเป็นบกมันเป็นน้ำขังฝนตกนะครับโอ้ปลาก็ขึ้นมาเดี๋ยวจะไปโยนลงบ่อนะครับเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นี่เออหมดวันนี้เองเพื่อนนั่งเล่นกันอยู่ดีๆอะไรมันดิ้นๆอยู่ดีๆที่ยังจะรอดนะครับรอดหรือเปล่าไม่รู้ล่ะจะไปปล่อยอ่ะมาเจ้าจับยังไงระวังโดนเลยล่ะได้อยู่โดนตายหรือยังโอ้เกือบตายมันดิ้นอยู่นะโอ้โอ้ระวังมันโดนอันนั้นดิปลาดุกนามาทางไหนไม่รู้นะครับมาจากคลองหัวนาหรือเปล่าหรือว่ามาจากที่อื่นมาตามน้ำครับโอ้ไปปล่อยอุ้ยระวังโดนจับคนไม่เคยจับปลานะขออภัยนะท่านผู้ชมไม่ได้แสดงอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ชำนาญเท่าไหร่เรื่องนี้แล้วมันโดนอะไรนี่เหลืองอยู่นะปลานาแล้วมันโดนไปเอาไปปล่อยบ่อเรานี่แหละโอ้นี่มันมีปลาขึ้นมามันตัวใหญ่ทำไมมันตัวใหญ่อยู่เลยเนาะเป็นปลาเก่าปลาที่มันเป็นแสดงว่ามันมาจากดินเนี่ยนะใช่เรานั่งทำสวนอยู่เพิ่งพักเหนื่อยก็ดีที่เห็นนะครับนั่งเล่นอยู่โชคดีอยู่ยังต้องกันอยู่ว่ายังมาอยู่ที่นี่ก็ดีนะครับปลาดุกกำลังงามเลยโอ้มายังไงไม่รู้เอาแล้วนะมาลงมาอ้าวรอไปรอดไหมเนี่ยโยนแสลงเลยรอดอยู่หรอกรอดอยู่หรอกเจอน้ำแล้วไม่ลอยขึ้นมาโอเคนะครับปลาดุกตัวแรกที่ผมเห็นในมันเกยขึ้นมาในสวนนะเกยขึ้นมาในสวนเพื่อฟ้าก็เห็นนั่งเล่นกันอยู่ท้ายรถว่าจะกลับบ้านแล้วโชคยังดีนะครับได้แพร่พันธุ์ต่อไปขยายพันธุ์นะก็ดีใจนะเห็นมันหาที่อยู่นะเราก็ได้ปล่อยลงไปนี่วันนี้มาทำตรงนี้มาทำร้านนะครับวันนี้มาทำร้านแล้วก็นั่งพักก็เห็นปลาตัวน้อยนี่แหละกำลังดิ้นหาน้ำนะครับโชคดีไปขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ